สวัสดีค่ะวันนี้พี่เกดจะพามาชมโบสถ์ที่พี่เกดเคยแต่งงานนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะคะป้ายนี้เป็นป้ายที่บอกให้รู้ว่าเขาสร้างตั้งแต่ปี1100นะคะปีนี้ก็2021เนาะก็พันกว่าปีแล้วค่ะมาดูว่าโบสถ์พันกว่าปีที่พี่เกดมาแต่งงานเนี่ยข้างในเขาจะเป็นยังไงนะคะมาดูว่ายังสวยเหมือนเดิมไหมพันกว่าปีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะเดินไปเป็นเพื่อนพี่เกดนะคะนี่อากาศก็เย็นนิดนึงนะคะนี่ข้างในนะคะมองไปทะลุปุโป่งข้างในเลยนะคะจะมีเป็นชั้นๆไปนะคะตรงนี้เข้ามาก็จะมีที่เก็บของที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิธีนะคะแล้วเราก็จะเดินนะคะจูงมือกันเข้าไปตรงนี้มายืนดูตรงนี้สวยงามไหมคะดูความสวยงามอลังการนะคะลวดลายพันกว่าปีนี้ไม่เลือนรางเลยนะคะยังสวยเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วเราก็เดินลงไปนิดนึงนะคะเดินลงไปนี่ค่ะเวลางานแต่งงานพิกิจก็จะจูงมือกันเข้าไปตรงนี้เพื่อนๆหรือแขกผู้มีเกียรติก็จะนั่งสองฝั่งข้างทางเนี่ยค่ะทางนั่งที่นั่งก็จะเป็นไม้นะคะเป็นเก้าอี้ไม้ที่เขารักษาเอาไว้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นไม้นะคะฝั่งทางนี้ก็เป็นไม้เห็นไหมคะแล้วสองข้างทางแล้วตรงเราก็จะเดินเข้าไปตรงนี้ค่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไปท่ามกลางเสียงปรบมือของแขกที่เราเชิญมานะคะที่มาให้กำลังใจนะคะที่มาแสดงความยินดีกับพี่กิตเนี่ยค่ะเย็นอากาศข้างในเย็นมากนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำพิธีกันนะคะเราก็ขึ้นไปทำพิธีข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ชัดๆนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะพันกว่าปีก็จะมีรูปน่าจะเป็นรูปอะไรพี่กิตก็ไม่แน่ใจนะคะอุ้มเด็กนะคะแล้วก็ทำพิธีเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะพี่กิตให้ดูพื้นปูนเนี่ยจะเก่ามากเลยนะคะดูนะคะพื้นปูนเก่ามากๆดูนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีเปียโนนะคะเวลาเรามาแต่งงานก็เขาจะมีคนเล่นเปียโนให้ดูตรงนี้นะคะเล่นเปียโนให้เราฟังนะคะแล้วก็แต่งเสร็จก็เดินออกไปนะคะก็เดินออกไปจูงมือกันเดินออกไปเหมือนเดิมนะคะท่ามกลางเสียงปรบมืออีกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะสวยสวยงามมากให้ดูความสวยงามนะคะนี่ค่ะดูเหอะค่ะจริงๆแล้วว่ารูปภาพแต่ละภาพจะมีความหมายมากนะแฟนเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าความหมายของภาพนี่ก็มีเนี่ยค่ะขยายให้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่เราต้องรับฟังเขาอธิบายอีกสักรอบหนึ่งอะนะพี่กิตก็ยังไม่ได้ตั้งใจฟังดีๆนะคะยังเล่าโตไม่เป็นนะคะนี่
นี่ค่ะโอเคนะเดินออกไปดูความสวยงามต่อนะคะดูความสวยงามอลังการต่อนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เดินออกไปเดี๋ยวได้ดูตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็เดินออกไปด้านนอกนะคะนะคะรักนะ